คราวนี้ผมจะให้คุณดูนวัตกรรมของทางฮิโร่อีกตัวหนึ่งเราบอกว่าเราสร้างหุ่นยนต์แล้วนะฮะแล้วก็เราก็ยังมีการใช้โปรแกรม Python สำหรับงานการคำนวณด้วยนะผมเอามาให้ดูตัวหนึ่งแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นสิ่งใหม่นะฮะที่เราจะเอามาโชว์เราใช้โปรแกรม Python นะฮะเขียนสำหรับการคำนวณผลประโยชน์พนักงานนะฮะก็เป็นกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับนักบัญชีซึ่งเป็นงานบัญชีเนี่ยแหละนี่ก็คือเกิดจากการเขียนเองเลยนะเขียนเองเลยโดยใช้ภาษา Python ในการเขียนนะอาจจะเย็บยังไงฮะใส่อะไรยังไงดีเดือนมกราถึงธันวาเลยจำนวนพนักงานที่ลาออกค่ะก็ที่ออกแต่ละเดือนนะคะเราก็จะใส่ว่าออกกี่คนมกราคมพามีนาถึงธันวาลองใส่เลยครับใส่ตัวเลขเลยครับคุณทัพ2คน5คนอะไรเงี้ยเนี่ยคนออกแต่ละเดือนแต่ละเดือนนี่นะฮะเราก็ใส่ตัวเลขไปมันจะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นไงเทคโนโลยีมันทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นต่อไปเราก็มาดูว่าพนักงานคงเหลือในแต่ละเดือนเท่าไหร่สมมุติไป50คน49คน60คนอะไรประมาณนี้เราก็ใส่ตัวเลขไปตามข้อมูลเป็นจริงของกิจการสมัยก่อนเราอาจจะต้องมาคำนวณเองแต่ว่าผมใช้โปรแกรม Python ในการเขียนแล้วมันก็จะง่ายขึ้นอ่ะเราก็กดปุ่มนี้กดคำนวณค่ะอาจารย์กดคำนวณเสร็จก็จะได้แล้วจำนวนถั่วเฉลี่ยพนักงานที่ออกระหว่างปีคือ 2.5 พนักงานที่คงเหลือถั่วเฉลี่ยคือ 51.7 อัตราการหมุนเวียนคือ 4.89 อันนี้เป็นข้อมูลสมมุติที่ผมใส่มาให้นะฮะหลังจากนั้นเราจะทำไงต่อครับเราจะไปคลิกที่หัวข้อผลประโยชน์พนักงานก็จะขึ้นหน้านี้มาแล้วเราก็จะเริ่มใส่พนักงานแต่ละคนเนี่ยผมสมมติมาแค่คนเดียวพอแล้วกันนะครับใช้ชื่ออะไรดีครับรหัสพนักงานใส่เลขรหัสไปชื่ออะไรก็ได้สุทัศนะฮะโอเคแล้วไงต่อครับวันเดือนปีเกิดสายไปนะฮะโอเคสายเสร็จแล้ววันที่เริ่มทำงานกับปีการเพราะเราจะคำนวณผลประโยชน์พนักงานก็ดูวันที่เขาทำงานต่อไปครับเงินเดือนณปัจจุบันเขาได้เงินเดือนเดือนละ 20,000 สายไปนี่สมมุตินะฮะส่วนอัตราค่าแรงอัตราเงินทดแทนนี่ก็ต้องไปดูก่อนว่าเขาทำงานมากี่ปีใช่ไหมฮะสมมุติว่าอยู่ที่เท่าไหร่ดีครับ10ปีอ่ะสมมุติว่าเขาทำมา10ปีเลยนายเฉยก็คือ10เดือนพอเขาคลิก10มามันก็เข้าแล้วเราก็กดตรงนี้ฮะกดคำนวณพอกดคำนวณผลลัพธ์มันจะออกมาเลยไม่ต้องไปเสียเวลากดเครื่องเลขเลยเราใช้โปรแกรมนี้ผลจะออกมาเลยว่านายสุทัศน์เนี่ยเลขที่นี้อายุงาน14ปีอายุที่เหลือก็อายุจนเกษียณเงินเดือนปัจจุบันของเขา 20,000 อัตราชดเชย10เงินชดเชยเนี่ย 200,000 นะความน่าจะเป็น9.5 เนี่ยภาระผูกพันก็คือภาระหนี้สินเนี่ย 109,000 ที่เป็นภาระหนี้สินของกิจการเนี่ยมันจะมีการคำนวณให้เลยแบบที่เราไม่ต้องไปเสียเวลานั่งทำนะคุณดูดิแค่กรอกเข้าไปเนี่ยกดตึ้งเดียว1นาทีไม่เกิน1นาทีคุณก็ได้ผลลัพธ์แล้วเนี่ยคือเทคโนโลยีและถ้าเกิดเราสามารถเอาภาษา Python มาเขียนอื่นๆอีกในเรื่องของการคำนวณทางด้านบัญชีอีกเนี่ยงานทางด้านบัญชีก็ไม่ต้องใช้เวลาเยอะแล้วก็คือเป็นการสร้างโปรแกรมถูกไหมฮะอาจารย์ด้วยภาษา Python นะคะพอเรารู้ส่วนนี้แล้วนะคะไอ้ภาระผลประโยชน์พนักงานเนี่ยก็เป็นมาตรฐานการบัญชีนะคะที่นักบัญชีเนี่ยจะต้องมีการประมาณการผลประโยชน์พนักงานนะคะว่าภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเนี่ยของแต่ละคนจำนวนเงินกี่บาทถ้ามีพนักงานอยู่50คนเป็นจำนวนเงินกี่บาทที่ต้องจ่ายชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึ่งนักบัญชีต้องทำการประมาณการด้วยหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยอะไรเนี่ยนะคะค่ะหลังจากนั้นพอได้ข้อมูลมาแล้วว่าภาระผูกพันที่เขาจะอยู่จนกระทั่งเขาอายุ60และจะเกษียณเนี่ยเราจะชดเชยให้เขาเป็นจำนวนเงินกี่เท่าของเงินเดือนตามกฎหมายแรงงานต้องตั้งเป็นผลประโยชน์พนักงานรอจ่ายเอาไว้นะคะรับรู้เป็นหนี้สินไว้ในวงการเงินนะคะเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการและนักบัญชีนะคะ แล้วก็เอาข้อมูลนี้ค่ะไปบันทึกบัญชีครับดังนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายมากสำหรับงานบัญชีนะโอเคคุณทัศน์คุณปิดหน้านี้ไปเลยนะครับ